สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีคลิปดีๆเกี่ยวกับขิงมีประโยชน์มากมายที่ควรรู้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะชาวอินเดียและชาวเอเชียนะคะนิยมใช้ขิงเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารนอกจากนั้นขิงยังมีสรรพคุณเป็นยาที่ใช้กันมานานนับศตวรรษขิงมีคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเช่นบรรเทาอาการปวดปัญหาการย่อยอาหารและบรรเทาอาการคลื่นไส้รากของขิงเป็นส่วนที่นิยมใช้กันมากที่สุดมันมีคุณประโยชน์สูงและสามารถนำมาบริโภคเป็นแบบแห้งเป็นเครื่องเทศเป็นแบบผงแบบสดเป็นน้ำผลไม้หรือทำเป็นน้ำมันก็ได้เช่นกันค่ะเหตุผลนะคะที่ควรบริโภคขิงอย่างสม่ำเสมอ 1. ขิงบรรเทาอาการปวดตามที่มหาวิทยาลัยของรัฐจอร์เจียได้ศึกษาวิจัยพบว่าขิงสามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ 25% ยิ่งกว่านั้นนะคะความน่าอัศจรรย์ของรากขิงยังบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและลดอาการลุกลามของการปวดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยค่ะ2. ขิงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 45 วันในการศึกษาวิจัยนะคะได้นำผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงจำนวน 85 คนบริโภคผงขิง 3 กรัมทุกวันพบว่าทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงนักวิจัยนะคะยังชี้ให้เห็นว่ายังสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ3. ขิงบรรเทาปัญหาการย่อยอาหารขิงมีสารฟีนอลซึ่งบรรเทาอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้มันยังกระตุ้นการผลิตน้ำดีและน้ำลายที่ช่วยส่งผ่านไปทางอาหารและของเหลวผ่านไปสู่ทางเดินอาหารและได้ทำการศึกษากับคนจำนวน 24 คนพบว่าการบริโภคขิงผง 1.2 กรัมก่อนมื้ออาหารช่วยเร่งการกำจัดของเสียในกระเพาะอาหารซึ่งช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อยลงได้ 50% ค่ะ4. ขิงต่อต้านการอักเสบโรคข้อกระดูกอักเสบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเป็นการเสื่อมของข้อต่อซึ่งจะนำไปสู่ความเจ็บปวดในข้อต่อที่ร้ายแรงการวิจัยที่ผ่านมาของคนที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ247คนพบว่าคนที่บริโภคขิงเป็นประจำมีการใช้ยาน้อยลงและอาการเจ็บปวดของพวกเขาก็ลดลงตามไปด้วยค่ะ 5. ขิงช่วยพัฒนาการทำงานของสมองให้ดีขึ้นอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อให้เกิดโรคเสื่อมเรื้อรังและการอักเสบเรื้อรังซึ่งนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์การวิจัยแสดงให้เห็นว่าขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการตอบสนองการอักเสบที่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในสมองในการศึกษาวิจัยกับผู้หญิงวัยกลางคนจำนวน 60 คนแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากขิงช่วยเพิ่มหน่วยความจำและการเกิดปฏิกิริยาในการทำงานซึ่งหมายความว่ามันช่วยพัฒนาสุขภาพสมองให้ดีขึ้นค่ะ 6. ขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้การบริโภคชาขิงหรือขิงสดส่งผลดีในการรักษาอาการคลื่นไส้ยิ่งในกรณีของการตั้งครรภ์อาการแพ้ท้องและการรักษาโรคมะเร็งตามการศึกษาวิจัยกับหญิงตั้งครรภ์จำนวน 1,278 คนบริโภคขิง 1.1 ถึง 1.5 กรัมทุกวันทำให้มีอาการคลื่นไส้น้อยลงค่ะ7. ขิงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ น้ำตาลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจผลการศึกษาล่าสุดในการเข้าร่วมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานพบว่าการบริโภคขิงผง2 กรัมทุกวันช่วยลดน้ำตาลในเลือดโดยรวม 10% ภายใน3 เดือนซึ่งหมายความว่ามันสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อย่างน้อย 10% ค่ะ8. ขิงมีคุณสมบัติต้านมะเร็งขิงมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าจินโจรอนซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาพบว่าการบริโภคสารสกัดจากขิง2 กรัมทุกวันช่วยทำให้ไซโตไคน์ที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับสรรพคุณของขิงคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะใช้สมุนไพรหรือรับประทานอะไรนั้นก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อศึกษาค้นหาข้อมูลทุกครั้งก่อนใช้ค่ะหากใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายถือเป็นการรักษาโรคและวิธีบรรเทาปัญหาสุขภาพอีกทางเลือกหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องอรัญญา Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ